สวัสดีครับผมเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและอดีตผู้บริหารบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนตลอดระยะเวลากว่า30ปีในการทำธุรกิจของผมเป็นที่รับทราบและยอมรับของสังคมมาโดยตลอดวันนี้ผมออกมาพูดในฐานะที่เคยเป็นผู้บริหารบริษัทแสนสิริและในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยบริษัทแสนสิริผ่านพ้นวิกฤตมาหลากหลายรูปแบบทีมงานทุกคนบริหารงานอย่างโปร่งใสในรูปแบบของคณะกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์เราทำงานตามหลักธรรมาภิบาลแสนสิริเติบโตในวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมั่นคงแข็งแรงไม่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาหรือแม้กระทั่งตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการทำงานและการประกอบการของบริษัทแต่อย่างใดผมออกมาวันนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงและตอบคำถามของสังคมในกรณีการจัดซื้อที่ดินของแสนสิริและเรื่องโดมินีในขณะที่ผมเป็นผู้บริหารผมยืนยันว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการซื้อขายที่ดินเพื่อประกอบการบริษัทเราดำเนินการด้วยความถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอนไม่เคยมีวิธีการนอกระบบกฎหมายเพื่อเบียดบังผลประโยชน์ของรัฐหรือแสวงหาประโยชน์เป็นการส่วนตัวผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหาในทุกกรณีที่คุณชูวิทย์นำมากล่าวอ้างซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนให้เกิดความเสียหายในทุกเอพิโซดที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นำมาสร้างกระแสนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ดินแปลงสารสินหรือที่ดินซอยทองหล่อเป็นเรื่องแบบเดียวกันคุณต้องยอมรับว่าแสนสิริในฐานะผู้ซื้อทำธุรกรรมกับผู้ขายรายต่างโดยชำระค่าที่ดินตามราคาตลาดที่สมเหตุสมผลสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ซึ่งกันและกันรวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดบริษัทแสนสิริคือผู้ซื้อซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการบริหารภายในของฝ่ายผู้ขายได้ในทุกขั้นตอนฝั่งผู้ซื้อไม่มีนอมินีไม่มีการปล่อยกู้ให้ผู้ขายความจริงเป็นการจดจำนองเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาและห้ามผิดสัญญาของบริษัทผู้ขายและประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาทมีหลักฐานชัดเจนผมยืนยันไม่มีการทำสัญญากู้ครับอีกทั้งไม่มีการสมคบคิดใดๆและไม่เคยมีเงินทอนใดๆกลับมาที่ผมหรือพนักงานแสนสิริคนไหนทั้งสิ้นแปลงโครงการคุณบายูมูลค่าที่ดิน 1.1 ล้านบาทต่อตารางวาเป็นราคาที่ดินที่ถือว่าดีมากราคานี้ไม่มีเงินทอนให้ใครหรอกครับขอย้ำอีกครั้งคุณชูวิทย์ต้องแยกผู้ขายกับผู้ซื้อให้ได้อย่าบิดเบือนและแสนสิริไม่มีนอมินีแน่นอนหลังจากนี้คุณจะพูดเรื่องที่ดินอีกกี่แปลงก็ได้คุณต้องแยกผู้ขายกับผู้ซื้อให้ชัดเจนคุณชูวิทย์ต้องใช้ความจริงที่ไม่บิดเบือนคุณโกรธเคืองที่บริษัทไม่ซื้อที่ดินคุณที่ซอยสุขุมวิท24เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเราตกลงกันจากราคา 2,000 ล้านบาทเหลือ 1,800 ล้านบาทแต่ที่ดินคุณชูวิทย์มีเงื่อนไขติดพันกับบริษัทไลมอนแลนด์แสนสิริไม่สามารถซื้อที่ดินที่มีนิติกรรมซ้อนได้คุณไม่พอใจแต่เพราะเงื่อนไขของที่ดินของคุณเองแสนสิริเป็นบริษัทมหาชนผมทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด 100% และไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายรวมถึงไม่ผิดจริยธรรมใดๆที่ผ่านมา10เดือนตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วจนมาถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในวันที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่ข่าวออกเรื่องมติของพรรคเสนอชื่อผม
ในสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมโดนข่มขู่คุณฝากข้อความผ่านคนใกล้ชิดของคุณมาสั่งให้ผมมัดจำเงินเพื่อซื้อที่ดินของคุณและทำ MOU แบบไม่มีเงื่อนไขในการซื้อที่ดินของคุณผมไม่ทำอะไรผิดคุณไม่มีสิทธิ์มาข่มขู่ผมคุณติดต่อผู้ใหญ่มากมายให้มาบอกผมว่าคุณจะแฉผมและทำทุกอย่างเพื่อให้ผมไม่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าจะให้ไม่แฉให้ผมตกลงซื้อที่ดิน 2,000 ล้านทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขไม่งั้นคุณชูวิทย์จะเดินหน้าดิสเครดิตและได้ค่าผมต่อไปคุณชูวิทย์บิดเบือนไปถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตทำให้ประชาชนเข้าใจว่านโยบายนี้เป็นนโยบายฟอกเงินผ่านทางคอยน์อะไรเลอะเทอะไปหมดผมขอให้คุณชูวิทย์อย่าได้เอาเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของพรรคเพื่อไทยมาโจมตีอย่างไม่มีหลักการโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีผลประโยชน์ต่อประชาชนประเทศชาติอย่างมากสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจำนวนมากถึง50ล้านคนทั้งผู้ผลิตทั้งการจ้างงานทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและเป็นนโยบายสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีทำให้ประเทศนั้นสามารถพลิกกู้กลับเข้ามาได้อีกครั้งและงบประมาณทั้งหมดจะถูกตรงไปยังประชาชนทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปการที่ผมพูดความจริงในครั้งนี้ผมรู้ว่าคุณชูวิทย์ต้องไม่พอใจและอาจไปฟ้องศาลผมก็พร้อมที่จะนำพยานหลักฐานไปสู้คดีกับคุณชูวิทย์ในศาลต่อไปผมเสียฐาทวีสินชีวิตผมตรวจสอบได้หมดทุกอย่างลูกผมมีงานที่ดีทำทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีผมไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงทุกคนเตือนผมว่าอย่าลงการเมืองมันเปลืองตัวผมขอบคุณในความหวังดีของทุกท่านแต่ผมเสียฐาทวีสินวันนี้ผมตัดสินใจเองผมอาสาเข้ามาตรงนี้เพราะอยากทำให้ประเทศชาติและเศรษฐกิจดีขึ้นเพิ่มรายได้ให้ประเทศให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากวันแรกที่ผมตัดสินใจจะทำจนถึงวันนี้ผมมั่นใจจะทำให้ประเทศชาติเหมือนเดิมผมย้ำอีกครั้งศัตรูของผมคือความยากจนและความไม่เสมอภาคของประชาชนเป้าหมายของผมคือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนขอบคุณครับ